วันนี้ตอนนี้บิวซันก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่อ่าวนางวันนี้บิวซันก็พามาชิมอาหารอีกแล้วร้านนี้ได้ยินชื่อจากในพันทิปหรือว่าในเน็ตมาเยอะแล้วว่าอุ๊ยอร่อยจริงๆวันนี้บิวซันก็เลยมาชิมให้เป็นบุญปากที่มันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าร้านนั้นชื่อว่าร้านวังสายนั่นเองเลยอ่าวนางมานิดนึงก็ถึงวังสายเลยครับวันนี้บิวซันมาปุ๊บก็ไม่สนใจเลยเพราะหิวมากก็เลยสั่งไปสัก6เมนูเลยนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารแนะนำนะเมื่อกี้บิวซันสั่งอันนี้คุณแม่อยากกินกุ้งผัดสตอใช่ไหมแล้วก็เอานี่อีกน้ำพริกกุ้งสดกุ้งลวก150บาทแล้วก็มียำแข่แมงดาอีกหนึ่งก็ไม่รู้นั่นแหละสักที่หนึ่งแล้วก็เป็นต้มยำต้มยำอันนี้เป็นต้มยำทะเลแต่บิวซันสั่งเป็นต้มยำปลากระพงนะใส่ยอดมะพร้าวด้วยแล้วก็เป็นแบบน้ำข้นด้วยแล้วก็หน้านี้บิวซันสั่งปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยอีก200บาทส่วนหน้านี้ก็เป็นหน้ากุ้งนะบิวซันก็สั่งนี่เลยกุ้งแชบวยอบเกลือ280บาทอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งแชบวยหรือกุ้งแช่บวยไม่รู้แต่อันนี้เขาเขียนว่ากุ้งแช่บวยคือเอาแช่ลงไปในบวยแต่จริงมันกุ้งแช่บวยใช่ไหมไม่มีตระเอกใช่ไหมนี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะก็จะอยู่ติดทะเลติดชายหาดเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรามาช้างอ่ะที่ริมทะเลเนี่ยมันก็เลยเต็มก็เลยได้เป็นแบบแถว2ที่แบบใกล้สุดคือแถว2ถ้าเกิดใครมาเร็วๆนะก็จะได้นั่งติดชายหาดเลยร้านนี้เขาก็บอกเปิดตั้งแต่กี่โมงนะ11โมง10โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มนะอาหารที่สั่งก็มา4อย่างนะอย่างแรกก็คือนี่เลยปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยแบบมันน่ากินมากอ่ะอันนี้กุ้งผัดสตอของคุณนายแม่นะแบบผัดกะปิด้วยนะเขาแบบใต้สุดๆส่วนนี้ก็เป็นน้ำพริกกุ้งสดกุ้งสดน่ากินมากส่วนอันนี้ก็เป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นแล้วก็มีกุ้งแช่บวยอบเกลือนี่โอ้ยมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้ได้กินกันไม่เอ่ยเฮ้ยแมงดาในที่สุดบิวซันก็ตะแงวเขาขอที่ริมชายหาดได้ละมีคนลุกพอดีเลยบิวซันก็เลยได้มาพอดีเลยแต่ว่าอาหารมันเต็มโต๊ะเนี้ยจะกินอะไรก่อนดีเนี่ยคือกินกันสองคนกับคุณนายแม่นะดูคุณนายแม่นั่งอยู่ตรงนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหมออเดิร์ฟอาหารเต็มโต๊ะเยอะขนาดนี้จะกินอะไรก่อนดีเนี่ยอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยยกมาทั้งตัวเลยนะซูมดูแมงดาใกล้ๆไข่ออดเอิร์ดแมงดาไข่ออดกินกับยำมะม่วงใช่ไหมใช่ส่วนนี้น้ำพริกกุ้งสดใช่ป่ะน้ำพริกกุ้งสดมันมีให้เลือกจะเป็นกุ้งสดก็ได้กุ้งเสียก็ได้ก็เลยเอาเป็นกุ้งสดละกันอันนี้คือเป็นกุ้งแบบเป็นตัวนี่เลยน่ากินอากินโชต่อไปนี้เป็นการกินโชแล้วฮะแรกคือเป็นต้มยำนะต้มยำปลาครับผมนะชิมปลาหน่อยสิดูปลาเลยแบบตอนใหญ่มากลองชิมซิรสชาติเป็นอย่างไรแบบน้ำข้นด้วยนะปลานุ่มเนี่ยสุดยอดหวานกลิ่นทะเลอ่ะมีหนังด้วยหนังก็นุ่มมากชิมเผ็ดชิมเผ็ดชิมเผ็ดงานรสชาติดีอันนี้ก็เป็นเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดรุนแรงโอ้โหกินน้ำไหมยอดสุดยอดยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวโอ้โหฟินาเล่จริงๆต่อไปก็จะเป็นกุ้งผัดสตอกับกะปิอยู่ในจานบิวซันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ไงกุ้งผัดสตอลองกินหน่อยสิมันได้อะมันได้เลยอะกะปิหึงเลยอะกุ้งผัดสตอใช่ได้กินกระเปี๊ยบได้กินปลากรุบๆด้วยแล้วมันเอาที่มาเอามาดูชุดของน้ำพริกกุ้งสดก่อนก็จะมีอะไรมีขมิ้นตรงนี้ใช่ไหม
มีถั่วฝักยาวมีแตงกวามีถั่วพลูตรงนั้นแล้วก็มีบวบแล้วก็มีผักอะไรก็ไม่รู้นี้ผักชีแล้วก็มีอะไรเนี่ยยอดอะไรยอดอะไรก็ไม่รู้ก็คุกกินไปเรื่อยๆนั่นแหละดูซังกินบวบแล้วกันนะแล้วก็กินน้ำพริกกุ้งมาปะลงไปนี่คุณผู้ใกล้ๆเสร็จแล้วเราก็ได้เลิกกินละบวบไม่ข้าวโอ้โหมันกำลังจะเข้าปากดูซังแล้วน้ำพริกกุ้งมันเป็นรสชาติที่อยากกินมานานมากน้ำพริกกะปิอร่อยอ่ะก็กึ่งๆน้ำพริกเขียงใช่มันอร่อยมันเปรี้ยวอะไรกำลังดีหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยอยากกินมานานแล้วว่าหากินไม่ได้เลยที่ต่างประเทศเนี่ยตักผักวางแล้วอันนี้ใส่ต่อไปก็จะเป็นเมนูปูนิ่มเดี๋ยวผัดกับเผ็ดน้ำพริกอร่อยกว่าที่ร้านเผ็ดน้ำพริกนี่เรากำลังจะกินปูนิ่มนะใส่เขาให้มากินกับซอสพริกใช่ไหมเผ็ดน้ำพริกแล้วเผ็ดซอสพริกอ่ะกินสิกรุบกรุบรสชาติเลือดรสมากเลือดรสจริงจริงเอ๊ะหรือบิวซังไม่ได้กินอาหารไทยแบบนี้มานานก็เลยอร่อยอันนี้ต้องรีบกินเลยเดี๋ยวนิ่มหายกรอบไปหรอกใช่อร่อยอร่อยอร่อยกุ้งอบเกลือกินข้าวทะเลกินเนยกินเกลืออบมาในกุ้งแช่บ๊วยสุดยอดจริงๆอยู่อะไรนะอยากกินอาหารทะเลนะก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยแบบว่าไปเขาบอกเมืองนี้เป็นอาหารทะเลใช่ไหมเมืองโฮสอะไปปุ๊บมันก็ไม่ได้แบบนี้มันก็แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบมีร้านสองร้านแล้วแบบมันไม่ใช่แบบอย่างนี้เลยอะได้กินแบบจิ้มๆมันไม่สะใจอย่างนี้แบบโอ้ยเต็มโต๊ะอย่างนี้กินกันสองคนนายแม่สุดยอดมากอร่อยจริงต้องหาอย่างนั่งกินตั้งแต่เย็นจนมืดเลยดูที่ท้องฟ้ามืดแล้วเนี่ยจะให้ดูผลงานดูตอนนี้ผลงานนะเผ็ดมากตอนนี้เหลือแค่น้ำพริกถ้วยเดียวเท่านั้นที่เหลือทั้งอีก5จานเนี่ยเข้าท้องบิวสั่งในแม่หมดแล้วตอนแรกมันก็ไม่เผ็ดมากนะแต่กินไปกินมาความเผ็ดมันเริ่มสะสมตอนนี้ได้เผ็ดมากเลยเดินออกมาจากร้านอาหารแล้วโอ้โหอิ่มแปร่เลยมันพุงป่องมากตอนนี้ค่าเสียหายทั้งหมดนะ 1,400 บาทถ้วนนะสำหรับ2คนคุณนายแม่นะคนละ700บาทได้อาหารแบบนี้นะแบบว่ากินกับพุงกลางเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่แพงมากแล้วก็ได้กินอาหารที่แบบว่าถูกใจรสชาติที่แบบว่าชอบมากชอบมากครั้งหน้าบิวซังจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะหรือจะไปทำอะไรในโลกใบนี้นะติดตามตอนต่อไป